อยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่มีความพร้อมและรู้ที่มาของข้อมูลใช้ข้อมูลเป็นนำมาวิเคราะห์นำมาสังเคราะห์นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจแล้วก็มีความกล้ามีทักษะที่จะออกไปสื่อกับเขาออกไปโน้มน้าวเขาออกไปต่อรองกับเขาออกไปร่วมกับเขาในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีความสุขมีความสันติมีความน่าอยู่ไม่ได้ออกไปเปลี่ยนเขาแต่ออกไปร่วมและไปศึกษาไปกระตุ้นไปช่วยให้เขารักษาสิ่งที่ดีงามของเขาเอาไว้มันต้องเริ่มที่ mentality มันต้องเริ่มที่วิธีคิดมันต้องเริ่มที่ mindset และต้องพร้อมที่จะออกไปแสวงหาโอกาสไปเสี่ยงไปลงทุนไปเรียนรู้ต้องตระหนักว่าระบบเศรษฐกิจไทย64ล้านคนเล็กกว่าตลาดของอาเซียน600ล้านคน10เท่าเพราะฉะนั้นการแข่งขันต่อไปนี้จะไม่แข่งขันอยู่เฉพาะในกรอบของ64ล้านคนหรือตลาด64ล้านแต่จะเป็นการแข่งขันในตลาด600ล้านจะรักษาความสามารถในการแข่งขันนั้นไว้ได้อย่างไรจะสามารถที่จะยืนหยัดเอาตัวรอดไม่แพ้คนอื่นไม่ถูกเบียดให้ตกเวทีไปต้องมีความพร้อมต้องมีความมั่นใจต้องมีความตั้งใจต้องมีทักษะทุกด้านทุกอย่างเริ่มโดยภาษาเริ่มด้วยความตระหนักรู้เริ่มด้วยความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆคนอื่นๆและพร้อมที่จะออกไปวิสาสะกับเขาไม่เก็บตัวไม่อายและไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่แค่นี้ก็อยู่รอดแล้วเราอยู่แค่นี้ก็ได้ประโยชน์เพียงพอแล้วเศรษฐกิจทุกเศรษฐกิจที่จะพัฒนาต่อไปนี้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกยุคอาเซียนต้องมีการส่งเสริมให้คนของตัวเองออกไปแสวงหาโอกาสข้างนอกลงทุนข้างนอกร่วมมือกับข้างนอกไปควบรวมกิจการข้างนอกเขากำลังทำกับเราถ้าเราไม่ทำด้วยเวทีนี้ก็เราจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นความพร้อมสำหรับอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากความสามารถในการแข่งขันทัศนคติที่ถูกต้องความกล้าความไม่เหนียมอายอีกต่อไปเป็นคนไทยที่ยืนหยัดอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีภูมิภาคหรือเวทีระหว่างประเทศเวทีโลกแต่ยืนหยัดอยู่ด้วยความเป็นไทยรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างนี้เท่านั้นแหละครับที่จะอยู่บนเวทีของโลกและของอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศของคนอื่นๆเขาขอบพระคุณครับ